รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปวีณาสุบูรณาและนี่คือรายการโลก360องศาค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับรายการโลก360องศาและซีรีส์พิเศษที่เราผลิตขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาและการเรียนรู้ครับคุณผู้ชมครับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าคนจำนวนมากที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอย่างกระทันหันและก็ในจำนวนนั้นมีคนอีกจำนวนไม่น้อยครับที่ตั้งคำถามแล้วก็ลำพันกับตัวเองว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะถ้าสมมุติว่าฉันสามารถทำอาหารเองได้มันน่าจะดีกว่านี้นะถ้าสมมุติว่าฉันตัดผมเป็นหรือว่ามันก็น่าจะดีกว่านี้นะถ้าสมมุติว่าเรารู้จักเรียนรู้ที่จะซ่อมบ้านซ่อมรถเองได้เล็กๆน้อยๆคงจะไม่ลำบากเหมือนทุกวันนี้หรือถ้าฉันสามารถทำสิ่งนั้นได้ทำสิ่งนี้ได้ฉันอาจจะสามารถเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นก็ได้หรืออาจจะมีรายได้อื่นจากการทำอาชีพเสริมพอลำพันกับตนเองหันไปมองคนรอบข้างแล้วบางทีก็อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นทำได้ทำไมบางคนปรับตัวได้เร็วจังแน่นอนครับคนที่ทำได้เหล่านั้นคือคนที่เขาหมั่นฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่สอดคล้องกับยุคสมัยดังนั้นพอถึงเวลาที่มีอะไรปรับเปลี่ยนชีวิตเขาก็ยืดหยุ่นได้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วแล้วก็หลายๆอย่างเกินจะคาดเดาการเตรียมตัวเองให้พร้อมปรับตัวเองให้ไวการเรียนรู้ที่จะเพิ่มพูนทักษะของตัวเองให้สอดคล้องกับยุคสมัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกเป็นเรื่องจำเป็นครับดังนั้นในวันนี้เราจะนำเสนอประเด็นของการสร้างนิสัยเพื่อที่จะให้เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ lifelong learning ครับในสมัยก่อนที่โลกยังไม่เชื่อมต่อกันมากนักนะครับเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้ถูกให้ความสำคัญนักคือความรู้ผูกติดกับตัวบุคคลที่เป็นผู้รู้หรือครูบาอาจารย์เท่านั้นส่วนใครใครเรียนก็เรียนไปใครไม่อยากเรียนก็ไม่เป็นไรแต่หลังจากที่มีอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีความรู้ไม่ได้อยู่แค่ตัวบุคคลเพียงไม่กี่คนครับแต่ความรู้ไปอยู่บนโลกออนไลน์แถมความรู้ก็ปรับเปลี่ยนไปได้ด้วยประกอบกับแนวคิดยุคใหม่ก็ตระหนักว่าทรัพยากรมนุษย์คุณภาพมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงทำให้เรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นและมีความสำคัญมากขึ้นครับซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่การเรียนรายวิชาที่เรียนเพื่อให้สอบผ่านแต่เป็นกระบวนการฝึกให้เป็นคนที่กระตือรือร้นใฝ่หาความรู้มีความสร้างสรรค์สามารถสะท้อนประสบการณ์แบ่งปันและถ่ายทอดได้ดังนั้นหัวใจสำคัญก็คือการตระหนักรู้ของผู้เรียนนั่นเองครับหลักทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่าวัยเด็กจะมีสมองที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ได้มากและก็จะลดลงเรื่อยๆเมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้นดังนั้นถ้าไม่อยากให้ศักยภาพลดลงก็จำเป็นต้องหมั่นเรียนรู้ให้มากขึ้นครับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน2030โดยสหประชาชาติมีการกล่าวถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่ามีความจำเป็นต่อการศึกษาและกรอบการพัฒนาประเทศและจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วยครับดังนั้นถ้าจะสืบค้นข้อมูลกันจริงๆเชื่อว่าเราจะเห็นเรื่องนี้อยู่ในแผน
หรือนโยบายของหลายประเทศทั่วโลกครับแต่คำถามก็คือแล้วทำไมจึงมีเพียงแค่บางประเทศเท่านั้นที่สร้างผลลัพธ์ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมเราพบว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาจาก 1. การส่งเสริมอย่างมียุทธศาสตร์ของภาครัฐ 2. การให้คุณค่าจากสังคมซึ่งในที่นี้ก็หมายรวมถึงสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ทั่วไปและสังคมของที่ทำงานครับ 3. ก็คือระบบการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนทักษะนี้และ 4. สถาบันครอบครัวที่หล่อหลอมให้เกิดเป็นนิสัยของการรักการเรียนรู้คุณผู้ชมครับมีอยู่หลายประเทศบนโลกใบนี้ครับที่สร้างผลลัพธ์จากการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างโดดเด่นซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศทางแถบตะวันตกนะครับที่มีการพัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจแล้วก็มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพอีกทั้งยังมีสวัสดิการทางสังคมที่ดีแต่ว่าถ้าย้อนมองในประเทศแถบบ้านเราก็มีอยู่เหมือนกันนะครับที่ทำเรื่องนี้ได้อย่างโดดเด่นนั่นก็คือสิงคโปร์ครับก็แน่นอนแล้วครับเรื่องคุณภาพการศึกษาของประเทศนี้เป็นที่ล่ำลืออยู่แล้วครับแต่นอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายภาครัฐนะครับที่เป็นกลไกเสริมให้เรื่องของการส่งเสริม lifelong learning หรือว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมครับสิงคโปร์เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวแล้วนะครับซึ่งปัญหาคลาสสิกของประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยคือเรื่องของภาวะพึ่งพิงแต่รัฐบาลสิงคโปร์สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ดีเลยทีเดียวครับโดยทำผ่านการเตรียมพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิติหนึ่งในนั้นคือการฝึกคนของเขาครับว่าอย่าเฝ้ารอเวลแฟร์จากรัฐเพียงอย่างเดียวแต่จงสร้างเวิร์กแฟร์ให้กับตนเองดังนั้นเราจึงเห็นผู้สูงอายุชาวสิงคโปร์ยังคงทำงานบริการเล็กๆน้อยๆอยู่ตามร้านค้าร้านอาหารทั่วไปและอีกจำนวนมากก็ไปเข้าคลาสเรียนรู้ทักษะใหม่ๆครับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุครับเพื่อให้คนเหล่านั้นแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาโดยสร้างกลไกกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานเช่นธุรกิจที่จ้างผู้สูงอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปจะได้รับเงินอุดหนุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลหรือบางธุรกิจก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องจ้างผู้สูงอายุชาวสิงคโปร์1คนก่อนจึงจะได้โควต้าในการจ้างแรงงานต่างชาติอีกจำนวนหนึ่งครับเมื่อสร้างพื้นที่งานไว้รองรับแล้วก็ฝึกให้คนของเขากระตือรือร้นอยากเรียนอยากรู้อยู่ตลอดช่วงชีวิตครับโดยกลไกหนึ่งก็คือกำหนดเงื่อนไขการเบิกเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกมาใช้ครับว่านอกจากจะใช้จ่ายเป็นค่าที่พักอาศัยเป็นค่ารักษาพยาบาลแล้วยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้อีกด้วยนะครับดังนั้นในแต่ละเดือนก็จะมีจดหมายมาแนะนำหลักสูตรต่างๆสำหรับฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะเดิมหรือสร้างทักษะใหม่ๆและคนส่วนใหญ่ก็จะสนใจครับเพราะสามารถเบิกค่าเรียนได้จากรัฐบาลครับกลไกแบบนี้ก็เลยเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนอยากรู้เพราะนอกจากเรียนฟรีแล้วยังมีพื้นที่งานไว้รองรับอีกด้วยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับที่ได้รับการส่งเสริมแต่เขาทำกันทั้งระบบครับคือในการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะส่งเสริมและปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เด็กๆด้วยพอเรียนจบก็จะมีกลไกกระตุ้นไม่ให้หมดไฟโดยการสนับสนุนให้ชาวสิงคโปร์แต่ละคนพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Skills Future ที่เริ่มต้นทำอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี2014ครับชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ25ปีขึ้นไปจะได้รับเครดิต500เหรียญสิงคโปร์เพื่อเป็นทุนสำหรับการเรียนคอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะตนเองซึ่งนอกจากจะนำไปใช้พัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพแล้วยังช่วยเสริมสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กันไปด้วยครับจะสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ต้องทำเป็นกระบวนการครับแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมในแต่ละระดับที่คอยเกื้อหนุนกันส
นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนทีนี้ลองมาดูในบ้านเราบ้างครับต้องยอมรับว่าคำว่า lifelong learning หรือแนวคิดเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเราได้ยินมาพอสมควรแล้วครับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่นะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรน่ะล่ะครับก็คงต้องย้อนดู4ปัจจัยที่คอยเอื้อหนุนแล้วก็เกื้อกูลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็คือนโยบายของภาครัฐบาลค่านิยมทางสังคมแล้วก็กระบวนการเรียนรู้ในระบบรวมถึงสถาบันครอบครัวที่ช่วยบ่มเพาะลองดูว่าปัจจัยในบ้านเราเหล่านี้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเปล่าครับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี2017ถึง2036ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยมีสาระสำคัญกำหนดกรอบนโยบายการศึกษาให้มีการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกคนจนตลอดชีวิตซึ่งก็จะสังเกตได้ว่านโยบายภาครัฐของเราก็ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้เหมือนกันครับแต่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนั้นอาจจะต้องอาศัยกลไกอะไรที่มากกว่าที่เป็นอยู่ครับส่วนค่านิยมทางสังคมของเรานั้นก็ปรับเปลี่ยนไปมากนะครับคือสังคมแห่งการเรียนรู้เปิดกว้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนส่วนใหญ่เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารมากขึ้นและผู้คนเริ่มตระหนักแล้วว่าความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนและในตำราเท่านั้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์แต่ก็ยังเกิดขึ้นตามอัธยาศัยและความชื่นชอบส่วนบุคคลเท่านั้นครับด้านการศึกษาในระบบนั้นก็ต้องยอมรับว่ามีเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ทำได้ดีก็อาจจะเป็นเพราะว่าระบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ที่ยังมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางวิชาการอยู่ครับในระดับสถาบันครอบครัวนั้นเราก็ยังไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนในวงกว้างนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นความเกี่ยวเนื่องกับระบบการศึกษานั่นแหละครับที่ยังชี้วัดคุณภาพของเด็กจากการทำแบบทดสอบทางวิชาการซึ่งเป็นแบบแผนชัดเจนดังนั้นเราจึงคิดว่าเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังมีอะไรที่เราต้องช่วยกันทำอีกมากครับอย่างน้อยที่สุดตอนนี้ก็ต้องช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับจะสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ต้องทำเป็นกระบวนการครับแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมในแต่ละระดับที่คอยเกื้อหนุนกันคือมีครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นมีสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนเป็นสถานที่คอยบ่มเพาะแล้วก็มีสังคมที่คอยเกื้อหนุนให้ดำเนินนิสัยแบบนั้นไปครับพอฝึกฝนจนเป็นนิสัยแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตใช้ในการทำงานได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ทำงานเนี่ยก็จะมีผลอย่างมากเลยนะครับที่จะทำให้กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือว่านิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นดำเนินต่อไปได้หรือไม่ครับคือถ้าเป็นองค์กรที่เขาสนับสนุนเรื่องพวกนี้นะครับเขาก็จะมีกลไกในการสร้างแรงจูงใจมีการสนับสนุนมีกิจกรรมมีองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดเวลาครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าองค์กรใดมีการปิดกั้นไม่ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองบรรยากาศแบบนี้ก็จะทำให้คนที่ใช้ชีวิตหรือว่าทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยค่อยๆหมดไฟลงเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องพัฒนาตัวเองหรือว่าใฝ่รู้ไปเพื่ออะไรครับซึ่งเรื่องของการพัฒนาคนนี่ต้องขอยกตัวอย่างปตท.เลยครับเพราะว่าเป็นองค์กรที่คุ้นเคยกับทางรายการเรามานานจะว่าไปแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นทำรายการเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือว่านี่คือหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรมากที่สุดเลยครับเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาคนนี่เป็นเรื่องที่ปตท.ให้ความสำคัญมาตลอดนะครับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆก็เป็นหนึ่งในเรื่องหลักที่องค์กรนี้เขาให้ความสำคัญและสนับสนุนมาตลอดเช่นกันครับเรื่องของการส่งเสริมทักษะการพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านเขาก็ทำกันมานานแล้วครับ
ในขณะเดียวกันด้านในองค์กรเองเขาก็มีหลักสูตรที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำด้วยครับเรื่องแรกก่อนนะครับคือเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้นี่ก็เคยนำเสนอไปในตอนแรกๆแล้วนะครับว่าเขามี PTT Group Model School ที่ส่งเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ที่มากกว่าเรื่องของทักษะวิชาการแต่เขาให้ความสำคัญกับการเสริมทักษะที่จำเป็นแห่งยุคสมัยควบคู่กับการสร้างทักษะการใช้ชีวิตครับเรื่องที่2ที่ปตท.ทำมาอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของงานวิจัยและพัฒนาครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆโดยมีทั้งสถาบันวิทยาสิริเมธีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำและก็ยังมีสถาบันนวัตกรรมปตท.อีกด้วยนะครับซึ่งการมีหน่วยงานแบบนี้เนี่ยแหละครับที่จะสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ครับส่วนเรื่องของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นกลุ่มปตท.เขาก็ทำในหลายมิติครับทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งก็จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในสังคมไทยครับปตท.มีสถาบันปลูกป่าด้วยนะครับที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ร่วมกันเกิดการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่เป็นระบบส่งเสริมให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนซึ่งวิชาแบบนี้คงไม่มีสอนในชั้นเรียนครับแต่เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเรียนรู้จากการใช้ชีวิตจริงครับนอกจากนั้นปตท.ก็ยังมีโครงการชุมชนยิ้มได้ที่นำเอาองค์ความรู้และศักยภาพของกลุ่มปตท.เข้ามาช่วยเหลือชุมชนและเกษตรกรให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างต่อเนื่องครับคอยเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพชุมชนสอนให้ชาวบ้านเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับยุคสมัยครับมีการเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจการสื่อสารการตลาดและการส่งเสริมการจัดการพลังงานในระดับชุมชนเพื่อให้เกิดการยกระดับสินค้าและสร้างโอกาสด้านธุรกิจให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไปการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำอันนี้น่าสนใจครับเพราะเชื่อว่ามีหน่วยงานในประเทศไทยไม่กี่หน่วยงานหรอกครับที่ส่งเสริมเรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนมาถึงเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำอันนี้น่าสนใจครับเพราะเชื่อว่ามีหน่วยงานในประเทศไทยไม่กี่หน่วยงานหรอกครับที่ส่งเสริมเรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งปตท.เป็นหนึ่งในนั้นครับสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.หรือ PTT Leadership and Learning Institute เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปตท.ให้มีศักยภาพสูงสุดตั้งแต่ระดับพนักงานใหม่ไปจนถึงระดับผู้บริหารสูงสุดเลยทีเดียวครับโดยภารกิจของสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.คือการเป็นศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและพนักงานระดับสากลตอบโจทย์ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันและในอนาคตจึงเป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะนอกจากจะต้องตอบโจทย์การพัฒนาในปัจจุบันแล้วยังต้องพัฒนาทักษะตนเองเพื่อพร้อมรับการปรับตัวในอนาคตอีกด้วยอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันคือการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันโดยจะส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
ซึ่งจะทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังสร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วยสถาบันนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดีต่อกันอีกด้วยครับโดยโครงสร้างหลักสูตรก็จะมีตั้งแต่หลักสูตรพัฒนาผู้นำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพตามตำแหน่งงานหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพและหลักสูตรวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความจำเป็นเช่นหลักสูตรภาษาหลักสูตร presentation หรือการนำเสนองานเป็นต้นการที่กลุ่มปตท.มีวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้ทำให้ผลการสำรวจ employee engagement หรือการมีส่วนร่วมและความผูกพันของบุคลากรกับองค์กรสูงถึง 80% เลยทีเดียวครับและล่าสุดผลสำรวจของทีมงาน Work Venture ที่ทำการสำรวจแบบออนไลน์เพื่อจัดลำดับว่าหนุ่มสาวไทยช่วงอายุ 21-35 ปีซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Generation Y เขาอยากทำงานที่ไหนมากที่สุดอันดับที่ 1-3 นั้นเป็นบริษัทข้ามชาติทั้งหมดครับคือ Google, Line, Apple แม้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนจะติดอันดับที่ 4 แต่นั่นก็หมายความว่าเป็นบริษัทไทยอันดับ 1 ครับที่คนหนุ่มสาวอยากเข้าทำงานมากที่สุดในยุคนี้แน่นอนครับว่ามีปัจจัยอื่นๆเป็นองค์ประกอบแต่การที่คนใน Generation Y ซึ่งมักจะเป็นคนที่มีอิสระทางความคิดชอบความยืดหยุ่นเขาอยากเข้าทำงานในองค์กรนี้นั่นก็หมายความว่าคนรุ่นใหม่เขาเชื่อว่าถ้าได้ทำงานที่นี่ก็จะเป็นองค์กรที่เปิดกว้างให้เขาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับและที่สำคัญนี่เป็นหนึ่งในองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกิจกรรมของหลายโครงการซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงแค่พนักงานขององค์กรเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มอื่นๆในทุกช่วงวัยอีกด้วยครับก็ถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดดังนั้นองค์กรใดที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพและก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกใจมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครที่ไม่ได้ทำงานที่บริษัทนี้แล้วจะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับพอท้ายที่สุดแล้วเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งผลลัพธ์ให้กับบุคคลครับโดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นคนในวัยไหนสามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องไม่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือนอกเวลางานไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานหรือวัยชราคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่า life is finite knowledge is infinite ชีวิตไม่ที่สิ้นสุดครับแต่การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดครับไม่ว่าคุณจะถือเอาเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือว่า lifelong learning นั่นนะครับเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตหรือว่าคุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในการทำงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงานหรือคุณทำเพราะว่ากลัวจะตกงานกลัวจะไม่เหลือทางเลือกในชีวิตแต่เชื่อเถอะครับว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับเพราะโลกหมุนไปข้างหน้าครับและหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆแถมบางครั้งเร็วและแรงจนกระชากให้บางคนที่ไม่ทันได้เตรียมตัวไม่มีความเตรียมพร้อมสามารถหลุดวงโคจรไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังโควิดจะบีบบังคับให้คนทั่วโลกต้องอัพสกิลรีสกิลกันครั้งใหญ่ครับดังนั้นการที่คนไทยมีขีดความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเราจะมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับปรับตัวเองให้ยืดหยุ่นมีสติครับถ้าเกิดล้มหรือว่าพลาดอะไรไปก็ลุกขึ้นมาให้ไวปรับตัวเองให้ไวฝึกตัวเองให้เป็นผู้รักที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรื่องพวกนี้มีประโยชน์แน่นอนครับฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสร้างสรรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider
อมรินทร์ทีวี